ีครับสวัสดีครับทำไมเน็ตไม่ดีเหรอครับทำไมไม่เข้ามากันครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนสวัสดีครับก็ตอนนี้เราก็อยู่บอกได้ไหมเนี่ยอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะน้องบอสสวัสดีครับคิดถึงจังเลยน้องบอสไม่ได้ไปเจอไปนั่งคุยกันเลยจะ200แล้วครับคืออะไรเหรอครับจะ200แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีกันหมดเลยสวัสดีครับเอ้ย FC เหรอน้องขอบคุณมากครับไว้วันหลังไปเจอกันเวลาหลังไปนั่งกับไอ้ตังอะไรเงี้ยบอกฝากซื้อน้ำพริกหนุ่มหน่อยจ้าแฟนอยู่กรุงเทพเอ้ยแฟนใครครับหมายถึงอะไรฮะถ้าพี่ไต่อยู่กรุงเทพบอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวมาหาแล้วทำตัวไม่ถูกOh, you are my Leon. คิดถึงเหมือนกันนะคิดถึงมากสร้อยสวยใช่ไหมอันนี้คือสร้อยโปรดโออีกหนึ่งอันนะฮะก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะคือวันนี้มานั่งรถมาเชียงใหม่เอ้ยแม่นั่งเครื่องบินมาเชียงใหม่ฮะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็รอกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปบนดอยฮะเราก็จะไปอยู่บนดอยไปนอนโอมีถ่ายวอล์กด้วยนะครับครั้งนี้ก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวน่าจะถ่ายเสร็จภายในทริปนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวออกมาให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะตอนนี้อะฮะตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรฮะตอนนี้น้องโอใส่แหวนไซส์ไหนจ๊ะ49ป่ะครับ48 49โอ้ชอบต้มหูนี้เหมือนกันทุกคนใช่วันนี้ไปเป็นเด็กดอยนะฮะก็เดี๋ยวขึ้นไปเป็นเด็กดอยเหมือนปีที่แล้วเลยถ้าใครอยู่โอ้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็จะรู้ว่าปีที่แล้วโอ้ก็มาเชียงใหม่เนี่ยตอนปีใหม่ลืมเอามาครับทุกคนรีเทนเนอร์คือจัดกระเป๋าแล้วก็ลืมเอามาโคตรเซ็งอ่ะเซ็งจริงเดี๋ยวกลับไปใส่ให้ดูนะครับมีครับมีศิลปะหลงกลทุกคนได้ยินเทรนด์นี่ไหมตอนนี้เขาคัดเลือกนักแสดงกันใกล้จะรอบไฟนอลนะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้ศิลปะหลงกลนะครับเป็นซีรีส์ใหม่Have you eat ยังเนี่ยครับ I didn't eat anything ตั้งหูหรือเซลล์เหรอครับทุกคนเท่เดียวโอ้ชอบมากเลยนะมันแบบไม่รู้อ่ะนี่อ่ะเพื่อนขบวนการเราอีกคนหนึ่งนะฮะใครเอ้าอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่ RV Studio RV Studio นะครับก็เพลงเพาะๆเยอะมากใน YouTube ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับ Rock ลง Walk ลงช่องไหนน่าจะเป็นช่อง Leo The Plug ครับไปฟอลกันได้ใน YouTube ฟอลไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดใครอยากดูแกล้งเลโอดูที่อาราบิสว่าวันนี้เรามาทำอะไรที่เชียงใหม่แล้วเรามีมิชชั่นอะไรหรือเปล่าอันนี้เกริ่นไว้ก่อนโอ้เฮ้ยไม่ซื้อไหมไม่ซื้อแต่ไงก็ต้องแวะอยู่ดีอะแต่เอาไปก็ได้เมทอ่ะมิลินผมยาวแล้วครับไหนมิลินมาเหรอมิลินเร็วกว่าดีมิลินหวัดดีสวัสดีซาวโซเชียลหน่อยเร็วบ๊ายบายสิบ๊ายบาย
นี่คือน้องมิลินนะครับโอ้สมัยนี้เอาเป๋าโอนะได้ได้ใส่กระเป๋าไอเวสดิกระเป๋านั่นอะกระเป๋าถืออะไม่มีอะไรอ๋อเออนั่นแหละกระเป๋านั่นแหละตกลูกอุ้ยๆมานี่มาเดี๋ยวพี่ขึ้นให้เมื่อกี้เขียนให้หนูเล่นไงเอามาตกตรงนี้ให้หนูเล่นไงครับใช่ป้าไม่ได้ให้หนูเล่นป้าไม่เคยเล่นหนูเล่นเลยโอ้ยป้าใจร้ายอ่ะเดี๋ยวพี่ไปป้ามันให้ยาวแล้วครับทุกคนถ้าเป็นเด็กดอยบ้านหนูไหมคะเฮ้ยมานี่มานั่งกับพี่เลยมานี่ชื่ออะไรคะหือน้องเขินมิลลี่ไม่พูดอะไรหน่อยหรอคะก็เดี๋ยวเราจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เรามีมิชชั่นอะไรกันทำแต่ว่าวันนี้เราก็ถ่ายไปได้เยอะละก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ครับเป็นมิชชั่นใช่ไหมคะใช่ไหมคะตอบก่อนใช่ไหมคะใช่ครับมา1 ทุ่มไม่ชินเลยเพราะว่าตอนนี้รอกินข้าวอยู่ครับไอ้นิ้งนิ้งเดี๋ยวตามมาดิปะโทรีบเคลียร์กับที่บ้านแล้วตามมาเลยได้เลยน้องบอสบอกพี่นะยิ้มหวานๆสิคะเอวมีคนดูอยู่200คนเลยนะไม่ยิ้มหน่อยเหรอโอ้ยเดี๋ยววางตกระวังตกน้องได้ใช่ไหมครับไม่ล่วงนะโอเคหิวยังคะหึไม่น้องยังไม่หิวแอบพี่อันนี้กัดแอบพี่เหรอคือวันนี้มีเด็กน่ารักไว้อยู่ด้วยนะฮะใช่ไหมคะหนูอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยหึจริงปะเนี่ย6 ขวบเองเหรอเรียนปออะไรอ่ะไม่บอกไม่บอกด้วยเหรอ6 ขวบป.1เหรออนุบาลเรื่องอนุบาลเนี่ยค่ะอุ๊ยน้องไม่บอกแต่หนูบอกเวสป้าได้เอ้าทำไมบอกพี่เวสป้าได้แล้วบอกพี่เหลียวนี่คือใบ้เหรอพี่ว่าหนูอยู่อนุบาล2ถูกไหมเอ้าหนูไม่รู้หนูอยู่เยาวันเยาวันเหรอเยาวันก็อนุบาล1เหรอเอ้ยถูกแล้ว แม่หนูเคยบอกแบบเนี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าอนุบาลสามจริงเก็บหนูมีอะไรจะถามพี่ไหมคะไม่มีเลยเหรอหึทำไมไม่มีอะคะแอร์มันทำมาจากอะไรอะแอร์มันทำมาจากอะไรเหรอแอร์นั้นนะอุ๊ยแอร์นั้นน่ะเหรอพลาสติกแล้วก็มอนิเตอร์มั้งมอนิเตอร์ทำมาจากเหล็กเข้าใจไหมอ่ะเพราะว่าพี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจ
พาวเวอร์แบงค์ตกอะไรนะคะแว่นทำมาจากอะไรไม่รู้อะค่ะอะไรอะพี่น้องมิลินตามหาอยู่ข้างนอกตามหาพี่นอกไปหาน้องสิไม่จะแอบแอบใครแอบมิลินก็น้องเขาแอบอยู่ข้างนอกกูต้องหาใช่โอเคไม่งั้นน้องเสียใจนะไปเลยไปเลยออกมาเลยออกมาเลยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วฮะน้องเขาตะโกนอยู่ข้างนอกว่าหูยี่ออกไปสิเมื่อกี้มีคนดันปะกูไงกูช่วยเปิดตกใจดูแอบอย่างนี้นะแล้วถ้าพี่บีถามว่าเสียงใครอ่ะหนูก็แต่แบบวิลีโอบอกว่าว่าวิลีเรียกอยู่ข้างนอกได ไม่เรียนอ่านออกไหมเขาเขียนว่าอะไรไม่มันแปลว่า I love you รู้จักคำนี้เปล่าแปลว่ารักนะเขาบอกว่ามิลินน่ารักมากเลยจำพี่มาร์คได้ไหมมาร์คที่ตัวสูงๆอ่ะที่ครั้งที่แล้วมาด้วยอ่ะจำได้นี่ๆพี่มาร์คทักมาพี่มาร์คเรียกว่ามิลินไหนทักพี่มาร์คสิทักพี่มาร์คเร็วมาเราดูกันว่าเขาเขียนอะไรบ้างเขาชมหนูว่าหนูน่ารักอะเขินปะเนี่ยเขินหรอเราวิ่งเห็นโบเราวิ่งยังไม่มาเราวิ่งยังไม่มาไม่พูดอะไรหน่อยหรอเขา230คนกำลังรอเราพูดอะไรสักอย่างอยู่นะจริงเนี่ยดูสิ234คนงั้นพี่เลโอพูดเลยหนูไม่อยากพูดเอ้าใช่นี่มีคนบอกว่าพรุ่งนี้เขาต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยแหละมิลินมิลินให้กำลังใจเขาหน่อยได้ไหมคะไหนลองพูดให้กำลังใจสิเอาสู้ๆนะคะก็ได้สู้ๆนะคะสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะโอกับมิลินเป็นกำลังใจให้นะครับนี่นี่นี่อันนี้น่าสนใจมิลินเขาถามว่ามิลินพี่เลโอหล่อไหมลูกหล่อไหมแสดงว่าหล่อแน่เลยไม่พูดเนี่ยน้องไม่ลินหิวยังคะหิวยังคะไม่ทำไมอ่ะถ้าพี่อาร์วีถามว่าว่าทำไมถึงลูกทำไมถึงถึง
ผ้าห่มมันขยับมานี่แล้วพี่เลโอบอกว่าพี่เลโอเอามาไว้ตรงนี้เองได้ได้เดี๋ยวพี่บอกว่าพี่เอามาห่มเองโอเคไหมโอเครู้จักจำพี่นิ้งได้ไหมพี่นิ้งจ้ะแล้วถ้าพี่เลโอถามว่าทำไมแม่ห่มพี่อาร์วี่บอกว่ายังไม่หนาวอ๋อถ้าพี่อาวีถามว่าทำไมผ้าห่มมาอยู่ตรงนี้แล้วทำไมไม่ห่มให้บอกว่าไม่หนาวใช่ไหมคะคือหนาวก็เอาผ้าห่มหนาวได้ทำไมถึงไม่หิวเนี่ยหนูนอนบ้านไหนเนี่ยบ้านนี้บ้านนี้ใช่ไหมไม่หนูนอนบ้านใหญ่ข้างๆใช่ไหมใช่นอนห้องใกล้น้าแหวนน้าแหวนนี่คือใครอ่ะเป็นอะไรกับแม่ของเวทไม่รู้โอเคไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเป็นได้เกิดก่อนแม่หวานเป็นพี่ของเวนด้ากับเวป้าพี่เหมือนจะเข้าใจแล้วแหละนี่ตอนนี้มีแบบ230คนกำลังมองเราอยู่เอาโบออกก่อนทำไมโมหนูก็น่ารักดีออกก็ได้ก็ได้นี่น่ารักรู้อย่างว่าโตขึ้นไปอยากเป็นอะไรคะไม่ อยากเป็นหมอจริงเหรอสู้ๆนะอยากเป็นหมอทำหน้าเป็นหมอทำหน้าด้วยหมอศัลยกรรมนะครับน้องวิลินเป็นน้องของเวสป้าใช่ไหมเป็นหลานใช่ใช่เป็นหลานของเพื่อนครับนี่คนนี้เขาบอกว่าเขามาจากอเมริกาพูดภาษาอังกฤษเป็นไหมเป็นนิดหน่อยไปโชว์เขาไปนิดหน่อย no คำถามนี่มันแปลกๆไหมอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ทุกคนถามมานะครับถามมาเดี๋ยวเขาจะถามมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่จะกดอ่านว่าเขาถามว่าอะไรบ้างแล้วเรามาช่วยกันตอบนะทุกคนครับแบบว่าเล่น Q&A กันส่งคำถามมาเขาถามว่าพี่เลโอดื้อไหมไม่น่ารักที่สุดเลยนี่โอเลโอกับมิลินอะเราสองคนอะใครดื้อกว่ากันทำไมอะทำไมหนูยอมรับขนาดนั้นนะหนูดื้อหนูดื้อหรอชอบเล่นอะไรไปเรื่อยใครอ่ะมิลินใครเปิดประตูเข้ามาเขาตกใจเลยเอ้าเฟิร์สปะโทก็นึกว่าใครโอ้ยนึกว่าพี่อาร์ลวีอะไรพี่เฟิร์สอ้าวก็มันน้องลินหายไปไหนหนูแก้พี่อาร์ลวีว่าเฟิร์สไปไหนมาอะไรพี่ไปไหนมาซ้อมเต้นมาแล้วเพิ่งกลับอ่ะนึกว่าพี่วี่ใช่เมื่อกี้พี่ก็นึกว่าพี่วี่ตกใจเลยมีคำถามแปลกๆนี่เอาแปลกๆหรอพี่เลโอนี่คันนี้อันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าพี่เลโออะไรวะพี่เลโอใจดีไหมคะอืมนี่พี่ใจดีไหมคะทำไมไม่ตอบวะ
จะดีไหมคะอยากให้เห็นเบื้องหลังที่สุดอ๋อนี่เขาถามอันนี้แปลกมากน้องวิลินคะพี่เลโออายุกี่ขวบคะไม่รู้ให้ถ่ายให้ถ่าย20วิใกล้เคียง21พี่19 29ใช่19 19แต่ว่าเดี๋ยวเป้าล่ะเดี๋ยวป้าเท่ากัน19ใช่แล้วพี่อาลวีล่ะไอ้พี่ก็19เหมือนกันอายุเท่ากันเหมือนเดิมพี่หนิงล่ะพี่หนิงก็19ค่ะเท่ากันหมดเลยแล้วหนู6ขวบไม่ก็อันนี้พวกพี่เป็นเพื่อนกันไงหนูไม่มีเพื่อนหรอเพื่อนหนูก็อายุเท่าหนูนี่ใช่ไหมมีที่โรงเรียนอ่าเห็นไหมที่หนูเคยมาบ้านเพื่อนหรอใช่ที่โรงเรียนมาวันเกิดหนูสนุกไหมเพื่อนหนูเพื่อนหนูกระโดดลงจากสไลเดอร์จริงเหรอตุ้มมีคำถามแปลกอีกไหมเดี๋ยวพี่หาก่อนนี่แบบว่าน้องวิลลิงคิดว่าพี่เลโอจะตัดผมดีไหมคะไม่จริงเหรอหนูชอบทรงนี้เหรอนี่เขาบอกว่าแก้มของเลโอกับแก้มของน้องมิลินอันไหนนิ่มกว่ากันคะพี่เลโอลองจับของหนูให้หนูจับก่อนเดี๋ยวไม่หมายไปถึงจับเลโอลองจิ้มของหนูของหนูเหรอของหนูนิ่มกว่าเหรอคะจับของหนูนี่ของหนูนิ่มของคิรินกว่าของหนูของใครนะคะของคิรินน้องตัวเล็กใช่ไหมใช่เขาตอบคินนะแปลกอีกไหมน้องมิรินถักเปียให้พี่เป็นไหมไม่จริงเหรอมาเดี๋ยวหาต่ออันนี้เขาอันนี้พี่เลโอ5คนกับพี่เลโอ5ขวบมิลินเลือกอะไรยังไงอ่ะก็ถ้ามีพี่อย่างเงี้ย5คนกับมีพี่แค่คนเดียวแต่อายุแค่5ขวบมิลินจะเลือกพี่5คนตอนนี้หรือว่าเลือก5ขวบคนเดียว5คน5คนเหรอทำไมอยากให้พี่แบบเยอะๆเงี้ยหรอใช่อยากให้เหมือนกันเยอะๆแล้วก็ไปป้าเอาไปป้าไปอีกโคนนิ่งไปป้าด้วย5คนแล้วก็พี่อารวี5คนนี่แม่ทำไมนี้มันเหมือนกันอ่ะอันนี้กับอันนี้เหมือนไหนหนูอ่านทันไหมหนูอ่านทันไหมไม่อ่านภาษาไทยไม่เป็นจริงเหรอแล้วหนูอ่านภาษาอะไรออกอ่ะกิบว้าวเก่งนะเนี่ยนี่เขาถามว่าระหว่างพวกพี่เป็นเพื่อนพี่เวทใช่ไหมไอวี่ก็เป็นเพื่อนพี่เวทใช่ไหมมาร์กก็เป็นเพื่อนพี่เวสนิ้งก็เป็นเพื่อนพี่เวสเขาถามว่าพี่นิ้งเหรอมาแล้วคำถามต่อไปดีกว่านี่น้องไม่ลิ้นคะพี่ขอที่คาดผมได้ไหมคะไม่ได้มันของแม่ยา
นะชัดเจนนะฮะของแม่ยายนะนี่นี่นี่อันนี้เป็นภาษาอังกฤษหนูน่าจะเซียนใช่ไหมแต่บางคำหนูก็อ่านแบบพี่อ่านให้ What is your favorite movie Coco Melon Coco Melon เหรอโอเค Coco Melon เกี่ยวกับอะไรอ่ะมันสอนเด็กนี่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 น้องมิลินรักพี่เลโอไหมคะสัญญาก่อนมีคนถามว่าน้องมิลินเอ้ยน้องมิลินยังไม่หิวอีกหรอคะยังหนูกินข้าวไปตอนไหนเนี่ยไม่ได้กินแต่ไม่หิวจริงเหรอแต่นี่มันหนึ่งทุ่มแล้วนะหนูกินกี่ทุ่มไม่รู้หนูกินตอนเขากินเสร็จกันทั้งบ้านหรือว่าบางครั้งหนูก็กินก่อนเขามีคนชมด้วยแหละว่าน้องมิลินแบบสวยนี่อ่ะชมน้องอย่างนี้น้องเขินเดี๋ยวพี่ดูให้เดี๋ยวพี่ดูให้น้องเขินนะครับมาคำถามกันดีกว่าไอ้ดีๆอันนี้ตลกเขาบอกว่าน้องมิลินกับพี่เลโอคนไหนอ้วนกว่ากันคิรินคิรินคือน้องอีกคนหนึ่งนะฮะกี่เดือนนะ6เดือนใช่ไหม3เดือน3เดือนวันที่18กำลังจ้ำม่ำเลยหนูหิวแล้วหนูบอกนะพี่ได้พาลงไปกินข้าวหนูรู้ว่ากินข้าวที่ไหนเอ้าไม่ก็จะไปด้วยกันไงแต่หนูยังไม่หิวอ่ะโอเคโอเคหนูต้องหิวก็หนูหิวแล้วหนูบอกแล้วกันนะคะมีคำถามแปลกๆอีกไหมอยากได้คำถามแปลกๆหรอคะหนูอยากได้แปลกขนาดไหนคะแปลกที่สุดในโลกแปลกที่สุดในโลกแล้วมิลินจะตอบได้หรอคะตอบได้เลโอดุไหมพี่เลโอดุไหมจริงเหรอหืมโอ้ล้อเล่น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 ดูที่ไหนเล่าพี่เราไม่ดูโอ้มานี่มานี่ไม่ดูวะทูมานี่มีคนถามว่าสรุปแล้วน้องชื่อคีรินหรือว่ามิลินมิลินถูกไหมแล้วคีรินคือใครครับน้องอีกอ๋อคีรินคือน้องอีกคนทุกคนมาคืออันนี้คือน้องมิลินแล้วอีกคนหนึ่งคือน้องคีรินที่เพิ่งเกิดมาได้ประมาณ3เดือนวันที่18วันที่18นะครับมีคำถามไปอีกไหมมีคนถามว่าน้องมิลินชอบกินอะไรคะชอบกินอะไรเป็นพิเศษไหมไม่ไม่เลยเหรอใช่อย่างพี่เลโอพี่เลโอไม่กินผักน้องก็ไม่กินค่ะ
อยู่ด้วยกันได้ไม่กินกระเทียมยังอยู่ด้วยกันได้ไม่กินกระเทียมใช่พี่ก็ไม่ค่อยกินกระเทียมเท่าไหร่ไม่กินพริกด้วยไม่กินพริกด้วยเหรอเผ็ดเหรอเผ็ดเอ้าแต่ว่าที่เหนือนี่เขาน้ำพริกอ่องอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เหรอเอ้ยน้ำพริกหนุ่มสิเคยกินไหมไม่หนูไม่ชอบพริกหนูชอบเปรี้ยวเปรี้ยวเกินก็จะทำหน้าแบบนี้นี่คำถามแปลกเขาถามหายไปละไหนเนี่ยจริงเหรอมีคนเดินมาเหรอน้องมิลินไม่น่าจะรู้จักพี่ไต่นะครับฮะแล้วมิลินรู้จักพี่ไต่ไหมไม่ไม่หรอน้องมิลินว่าคนอื่นเขาหายไปไหนกันหมดทำไมมีเรามาอยู่ในห้องนี้สองคนนะกินข้าวข้างนอกกันจริงเหรอใช่พี่อาราวีกับเว็บปับไปหาหนูใช่เมื่อกี้พี่ออกไปหาหนูใช่พี่ก็เลยรออยู่ในนี้พอถ้าพี่อาราวีเดินมาบอกเนี่ยมันจะได้รีบแอบได้นิลินก็ยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมใช่พี่ก็ยังไม่ได้กินกันเพื่อนผมอยากเป็นหมอเหรอเก่งอย่างเลยอ่ะไม่ค่อยมีแบบน้องๆที่ถามว่าอยากเป็นอะไรแล้วเขาตอบอยากเป็นหมอจริงๆนะรู้สึกดีเหมือนกันนะพี่เลโอจะไปไหนอ่ะพี่หาต้มหูพี่อ่ะมันหายไปไหนข้างหนึ่งอ่ะพี่ว่ามันต้องตกไปข้างล่างแน่เลยอ่ะดีครับนี่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 มานี่น้องชื่อคิรินใช่ไหมใช่นี่คนนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าอ้วนสุดอ้วนไหมอ้วนสุดคนนี้คืออ้วนสุดนะครับปุ้ยหน่วยคือแก้มน่ารักมากทุกคนอันนี้เปิดไปดูให้พี่เพิร์นหน่อยได้ไหมก็เดี๋ยวยกเสื้อเหรอเมื่อกี้ยกเสื้อเหรอเมื่อกี้มันใส่ลงมาจากข้างบนไงใช่ไหมไปกินข้าวยังหนูยังไม่หิวพี่จำได้ power bank ใช่ power bank แล้วต้องหูพี่หายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นใช่เมื่อกี้พี่ก็ยังเห็นอยู่ว่ามันมีสองอันเมื่อกี้หนูเห็นพี่เลโอจับอยู่ข้างนึงแล้วพี่เลโอก็เอาอันเนี้ยไปเลื่อนแล้วพอพี่เลโออ่ะทำแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันก็ตกไปเลยอ่ะจริงเหรอแล้วมันตกไปไหนอ่ะหนูไม่รู้หนูเห็นมันตกตรงตึ้งเนาะพี่ก็เห็นอย่างนั้นแหละแต่พี่ก็ไม่รู้มันอยู่ไหนตอนนี้น้องมิลินก็ได้ทิ้งเราออกไปจากห้องแล้วนะฮะก็เดี๋ยวหาต้มหูอีกสักพักนึงแล้วเดี๋ยวไปละไปไหนได้วะไม่น่าจะไปไหนได้นะทุกคนเพราะว่าแบบใช่คือเนี่ยแล้วเพิ่งมาเห็นว่าอ๋อแล้วไอ้ข้านึงมันไปไหนล่ะปะโถคือมันก็ไม่ได้อันเล็กเลยนะทุกคนว่าเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวต้องหาก่อนอุ้ย
ครับเอาเลยครับถืออยู่บนเตียงใช่เมื่อกี้โอถืออยู่เพราะมันหลุดแล้วโอไม่เจออันนี้ไอตัวใส่อ่ะแล้วเมื่อกี้เจอตัวใส่แล้วแต่ไอตัวต้มหูหายไปไหนไม่รู้เมื่อกี้หนูเห็นดีๆมันตกตรงนี้แล้วมันก็ไหลตึ้งอ้าวมันไหลไปข้างล่างเหรอพี่ว่ามันอยู่ใต้เตียงชัวร์เลยไปเราลงไปหายใต้เตียงดีกว่าเห็นครับบางทีโอฮะทำไมพี่เดี๋ยวพี่กระโดดลงมาเลยไม่เอาเดี๋ยวบ้านพังกระโดดลงมาตู้นี่ไม่ใช่บ้านพี่หรอสิถ้าเป็นบ้านพี่ก็โดดแล้วเอาไฟฉายไม่ถึงเออพี่ว่ามันไม่เห็นมีเลยอะมิลินตรงสร้อยคอหรือเปล่าไม่มีนะทุกคนหรือว่าอยู่ในตัวเหรออะไรเนี่ยมันเพิ่งหายไปเมื่อกี้อ่ะน้องนิ่มบอกมันหล่นมาตกหนึ่งแล้วมันน่าหายไปเลยใช่ฮะวันนี้ถ้าใครว่างก็มาช่วยหาเป็นเพื่อนดูก่อนนะครับเพราะว่ามันไปไหนได้ยังไงอะกระเป๋ากางเกงก็ไม่มีนะเมื่อกี้ยังถืออยู่เลยผมข้างหลังทำดีๆอ๋อเนี่ยโอหาบนเตียงแล้วอ่ะเนี่ยเมื่อกี้โอนอนอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วหัวขึ้นไปเกยตรงนี้พี่เลโอว่าไงคะได้เตียงไหมพี่ดูแล้วมันไม่เจออ่ะค่ะไปฉายเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ลองหาบนเตียงก่อนได้ทำไมหนูน่ารักจังเลยมาช่วยพี่หาด้วยน้องแซวบอกว่าชุดที่ใส่เป็นชุดนอนใช่เนี่ยที่ใส่อันเนี้ยตอนแรกพี่หาไม่เจอพี่เลยถืออันนั้นเอาไว้ถืออันเนี้ยเสร็จปั๊บพอพี่ถืออันนี้ใช่ป่ะแล้วพี่มันมาเจออันนี้แล้วพี่ก็หาอันนี้ไม่เจอหนูเห็นมันยังไงลงมาพี่เลโอเมื่อกี้เห็นพี่เลโอเลื่อนแล้วมันก็พี่เลโอทำแบบนี้แล้วมันก็ตกบึ้มอ๋อคือมันตกลงไปข้างล่างเหรอไปดูกันแต่น้องไม่ยิ้มไม่ต้องปีนขึ้นมาก็ได้นะเดี๋ยวล่วงนะคว้าไม่ทันนะมันจะกระเด็นไปไหนได้มินินครับเงินเวสปีหรือว่ามันจะอยู่ตรงนี้อะเธอฮะใช่ไหมมีโอกาสไหมไม่มีไม่มีเลยหรอคะลองเปิดไฟฉายแล้วก็ส่องดูได้พี่หาไฟฉายแบบไฟฉายมือถือสิพี่ไลฟ์อยู่อะสิมันเปิดได้ไหมเขาบอกว่ามันอาจจะอยู่ใต้ตู้หน้าประตูก็ได้นะจริงๆมันก็ไม่ได้อ่านเล็บเลยไม่ใช่มันรูไม่เห็นจะมีรูเลยนี่พยุนไงพยุนโอ้โหเห็นมันตกตึ้งแล้วมันก็หล่นดื้อๆแล้วมันก็กิ่งอ
หรือมันโดนเหยียบแตกไปวะใต้เตียงอาหารแล้วแต่ว่ามันไม่มีอ่ะมันจะหล่นไปไหนได้งงแล้วเนี่ยคือไม่ได้ move ไปไหนอ่ะคือยังไงมันต้องอยู่ในห้องเนี้ยแบบ 100% อ่ะ 1,000,000% เลยเพราะว่าไม่ได้ไปไหนเลยจริงๆอ่ะตอนแรกคิดว่ามันอยู่ที่ตัวเพราะน่าจะวางไว้บนตู้อะไรเงี้ยแต่ว่าคนแล้วมันก็ไม่มีอ่ะติดอยู่ซอกเตียงหรือเปล่าโยกที่นอนขึ้นไหมด้านใต้ป่ะแป๊บนึงอ่ะอาจจะปวดหัวหน่อยนะทุกคนเพราะตอนนี้เรากำลังหาต้มหูที่รักของเราอยู่เฮ้ยเราจะมาขี้ผ้านวมดูนะฮะว่ามันจะอยู่ไหมหรือว่ามิลินกินเข้าไปเมื่อกี้อะไรนะคะฮะฮะหนูไม่บอกอะไรคะเดี๋ยวก่อนคุณยังไม่ทันจบเลยยังไม่รู้ความเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโอ้ขอดูนี่ก่อนดูไอ้ผ้านี่ก่อนเพราะว่าตามคนมาช่วยอ่ะโอ้ทำตกไม่ใช่มิลินทำตกทำอะไรไม่ใช่ต้มหูเองต้มหูเลโอใช่แต่มิลินน่ารักไงมิลินอยากช่วยหาทุกคนนะมันอาจจะมืดๆแปลกๆนะก็ก็นี่แหละฮะแล้วถ้าใครมาหาก็โอก็อยู่ได้ฮะเท่าไหร่โอที่ทำแบบไม่อยากบอกเลยอ่ะโอ้ยถ้าบอกแล้วมันจะต้องหาใช่ไหมฮะถ้าราคาบอกปุ๊บต้องหาเลยอันนี้ใช่เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันอะไรร่วงอ่ะเมื่อกี้กูเอาภาพขึ้นนะคนเมื่อกี้หัวโขกกำแพงโคตรเจ็บโอ้แตกปะโอเคขอบคุณนะคะน่ารักที่สุดเลยในที่สุดนะฮะเราก็เจอแล้วแต่เมื่อกี้เจ็บมากคือแบบเพดานอันนี้คือเตียงชั้น2ทุกคนแล้วคือมันติดเพดานน่ะก็คือเมื่อกี้งอกหัวขึ้นมาก็ป้องเลยถ้าทุกคนได้ยินนะฮะก็ป้องนั่นแหละคือหัวเองฮะไม่ต้องสืบเลยก็วันนี้มาไลฟ์หายคิดถึงนะเผื่อแบบว่าตอนคืนอาจจะมีมาไลฟ์อีกนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปนอนบนเขาอะไรอย่างนี้ก็ละหัวไม่น่าแตกครับดูผนังแป๊บผนังเป็นไม้อันนี้ไม่น่าแตกเลยเจ็บครับเจ็บแต่ว่ามันก็ทั้งเจ็บทั้งตลกด้วยอ่ะคืออะไรก็ไม่รู้ใช่น้องหาเจอน้องหาเจอน้องเก่งมากมันก็ไม่หมื่นนะแต่มันก็อื้อๆกำแพงเป็นไม้เลยฮะไม่น่าจะเป็นอะไรเท่าไหร่แหมเป็นห่วงกันเหลือเกินเป็นห่วงเหรอไม่ใช่กำแพงไลฟ์ชื่อว่ามหากาพย์ต้มหูหายใช่ฮะ
โอ้ยมันคงไม่ต้องทายาหรอกมั้งมันไม่ได้แตกนะแต่ว่ามันแค่ก็เหมือนหัวโขกอะไรสักอย่างนึงอะมันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ตึกอยู่อะโอเคตอนนี้เราได้ตุ้มหูสร้อยอะไรมาครบแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนวันนี้จะได้รับความสนุกไปก็หวังว่าทุกคนวันนี้จะได้รับความสนุกนะฮะแล้วก็น่าจะทำให้หายคิดถึงไปช่วงนึงแหละนิดๆนึงเนาะก็ขอบคุณนะที่เข้ามาดูแล้วเข้ามาคุยกันเป็นเพื่อนก็ที่ไลฟ์ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าคิดถึงอยากคุยด้วยนะฮะก็เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวขึ้นไปบนเขาแล้วเดี๋ยวไลฟ์ให้ดูบรรยากาศเล่นๆอีกทีหนึ่งเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างบนเขานะครับก็ลุ้นเอาว่าเดี๋ยวจะไปโผล่ใน TikTok หรือว่าใน IG นะฮะเพราะวันนี้ไลฟ์ IG ไปละเจอกันทุกคนเดี๋ยวไปกินข้าวละอย่าลืมกินข้าวด้วยนะครับก็นั่นแหละมอมมอมภารกิจหาทองหูสำเร็จก็อยู่เชียงใหม่ครับอยู่เชียงใหม่บอกได้เลยว่าอยู่เชียงใหม่แต่ว่าไม่บอกนะว่าพักที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราทำงานนิดๆหน่อยๆเรามีถ่ายวอล์กอะไรเงี้ยก็ขอบคุณครับก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวมาฝากเนาะสำหรับใครที่รักทุกคนที่แบบว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนกันในช่วงนี้เดี๋ยวโอก็จะเก็บภาพบรรยากาศจากเชียงใหม่มาให้ดูนะครับก็เจอกันเพื่อตอนนี้คือไลฟ์ใหม่นะครับ